สถานการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในต่างประเทศทั้งที่อินเดียและที่จีนปีนี้ต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมอย่างหนักเลยนะคะที่อินเดียในช่วงของฤดูมรสุมปีนี้มีรายงานประชาชนเสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า847คนค่ะส่วนที่จีนเขื่อนสามผาตอนนี้ต้องรับมวลน้ำก้อนใหญ่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะภายหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้ทางเขื่อนค่ะต้องเร่งระบายน้ำลงพื้นที่ท้ายเขื่อนเพราะมีรายงานว่าอาจจะเสี่ยงต่อเขื่อนแตกได้หากไม่เร่งระบายน้ำที่ยังคงไหลเข้ามาในเขื่อนอย่างต่อเนื่องผู้ระดับน้ำในเขื่อนสามผาซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ของจีนในบริเวณแม่น้ำแยงซีตอนนี้ใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้วหลังฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องทำให้มีกระแสน้ำไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากโดยเมื่อวานนี้ค่ะกระแสน้ำไหลจากแม่น้ำแยงซีเข้ามาในเขื่อนประมาณ 75,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้เช้าวันศุกร์ระดับน้ำในเขื่อนสามผาพุ่งแตะที่ 165.6 เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อคืนนี้ถึง2เมตรและสูงกว่าระดับเตือนภัยเกือบ20เมตรแล้วในขณะที่เขื่อนสามผาเก็บน้ำในระดับความลึกได้ถึง175เมตรซึ่งก็เหลืออีกไม่กี่เมตรน้ำจะไปแตะที่ระดับสูงสุดทางการจีนต้องระบายมวลน้ำมากกว่า 49,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อที่จะพยายามลดระดับน้ำและอาจจะต้องเพิ่มระดับการระบายมวลน้ำให้มากกว่านี้เพื่อที่จะไปหลีกเลี่ยงอันตรายจากน้ำล้นเขื่อนซึ่งจะสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้ฝนตกหนักในบริเวณแม่น้ำแยงซีปีนี้ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเท่าตัวนอกจากนี้น้ำท่วมยังสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของจีนเกือบ 180,000 ล้านหยวนหรือราว 819,780 ล้านบาทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและประชาชนกว่า63ล้านคนที่ได้รับผลกระทบค่ะจากที่จีนไปที่กรุงนิวเดลีของอินเดียวันนี้เป็นอีกวันนะคะที่ยังคงต้องประสบปัญหาน้ำท่วมใหญ่ภายหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้การจราจรติดขัดสร้างความยากลำบากในการสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วก็ประชาชนทั่วไปแต่แม้ว่าระดับน้ำจะท่วมสูงประชาชนก็ยังคงจำเป็นต้องเดินทางซึ่งพวกเขาต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากโดยในหลายพื้นที่ของเมืองหลวงค่ะน้ำท่วมในระดับวิกฤตซึ่งทั้งรถยนต์แล้วก็รถบัสหลายคันเกือบจมมิดทั้งคันชาวกรุงนิวเดลีคนหนึ่งเปิดเผยนะคะว่าแม้จะมีการเชื่อมต่อถนนกับถนนหลวงแห่งชาติแต่เมื่อใดก็ตามที่มีฝนตกประชาชนก็ต้องเผชิญกับปัญหาซ้ำๆก็คือไปที่ไหนก็จะไปเจอแต่น้ำท่วมขังท่อระบายน้ำทั้งหมดถูกอุดตันและพื้นที่รอบนอกสภาพก็เลวร้ายไม่ต่างกันโดยการก่อสร้างที่กระจัดกระจายในหลายพื้นที่และท่อระบายน้ำซึ่งเต็มไปด้วยขยะอุดตันทำให้ชาวอินเดียต้องประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงของฤดูมรสุมเป็นประจำทุกปีก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนหลายล้านคนค่ะขณะเดียวกันนะคะในเขตคุกเขาค่ะซึ่งได้รับสมญานามว่าเมืองสหัสวรรษหรือมิลเลนเนียมซิตี้ในกรุงนิวเดลีถนนหลายสายอุโมงค์ใต้ดินแล้วก็พื้นที่เขตชุมชนถูกน้ำท่วมสูงตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาบีบให้เจ้าหน้าที่ต้องตัดไฟฟ้าในหลายจุดเจ้าหน้าที่เองก็ต้องใช้เรือไปอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยหลายแห่งในช่วงของฤดูมรสุมถือว่ามีความสำคัญต่อภูมิภาคที่มีประชากรหนาแน่นทำให้พื้นดินเนี่ยมีชีวิตชีวาน้ำเต็มลำคลองต่างๆหลังจากที่ต้องเผชิญกับฤดูร้อนที่ร้อนระอุแต่ขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมากด้วยเฉพาะที่อินเดียนะคะทางกระทรวงมหาดไทยของอินเดียเปิดเผยว่าปีนี้ในช่วงของฤดูมรสุมค่ะมีผู้เสียชีวิตแล้ว847คนส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมปีนี้ทั่วเอเชียใต้เพิ่มขึ้นไปแตะที่เกือบ 1,300 คนแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ